ผมทำปริญญาเอกที่มหลาลัยแม่โจผมเขียนดุษฎีนิพนธ์ลเล่มหนึ่งคนคว้าเรื่องโครงการลงสีชุมชนครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการในพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมมีหนังสือไปค้นได้ครับที่แม่โจ้หรือหาในตลาดก็ได้ครับ เอาผมมามาพิมพ์ขายส,สึกศิษยิสยามเขาพิมพ์ไม่ขายนะครับแต่เข้าใจว่าขายหมดไปแล้วผมมาตั้งชื่อเป็นฉีกหน้ากากลงสีชุมชนปรากฏว่าล้มเหลวครับลงสีชุมชนร้อยละเก้าสิบกว่าเอาผมผมว่าเกือบจะร้อยร้อยโรงอะไม่เวิร์คฮะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง แล้วชาวบ,บ้านก็ไม่ไปทําใครที่จะบอกปลูกข้าแล้วมากินเองไปสีกินเองนี่ข้าจะเหลืออยู่เนี่ยเหลืออยู่ในเขตภูเขาเล,เล็กๆน,อน้อยๆนอกนั้นไม่มีผมทําวิจัยเรื่องนี้เองและที่สําคัญผมเป็นคนขอลงสีชุมชนตามแนวพระราชดำริเนี่ยไปตั้งไว้ที่ในเขตเลือกตั้งของผมที่อำเภอชุมแสง กับอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ไปดูเถอะครับบอกตำบลได้ด้วยสุดท้ายเจ๊งับมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตนโะยแนวพระรัมฤิตเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยลองเอามาอภิปรายในสภาสักทีไหมครับโครงการต่างๆที่รัฐบาล โดยเฉพาะรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยจะต้องเอาผลักดันตั้งงบประมาณไปเนี่ยปีหนึ่งประมาณแสนล้านครับโดยเฉพาะตอนรัฐประหารเนี่ยจะต้องตั้งโครงการอย่างนี้มาเสริมเดี๋ยวนี้ก็มีสร้างสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงกันยกใหญ่ผมยืนยันว่าลมเหลวครับแต่นั่นเป็นโครงการที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตโดยตรง ไอ้เรื่องข่าวสารที่เราพูดกันไม่ได้นี่ครับมันเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาใหญ่ที่เราพูดกันไม่ได้โดยเฉพาะอะไรที่เกี่ยวกับวังผมบอกให้ท่านเห็นถึงโครงการในหลวงหลายโครงการนะครับที่ล้มเหลวแต่พูดไม่ได้ปิดปาก โครงการหนึ่งที่ผมยืนยันใครก็ยืนยันได้โดยเฉพาะคนอายุ50ขึ้นเนี่ยยืนยันได้หมดถ้ารับรู้ข่าวสารเมื่อ4ี่กว่าปีก่อนก่อน14ตุลา2516ทุกมหาวิทยาลัยมีการเสนอให้ทุกคนซื้อป้ายแผ่นละ5บาทผมยังจำได้เอาไว้ติดรถไอเราไม่มีรถก็ช่วยซื้อ เพราะเขามาขายกันนี่ในทุกคณะเป็นโครงการของในหลวงรัชการที่เก้าที่จะหาพลังงานทดแทนคือทำการจะผลิตน้ำมันจากน้ำครับที่เราเรียกว่าโครงการเทอโทนอลหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวใหญ่ไม่มีใครกล้าโต้แยง้งยิ่ง40่สกว่าปีที่แล้ววิจารณ์ไม่ได้พูดไม่ได้อยู่แล้วครับต้องเชียร์อย่างเดียวนี่คือข่าว ที่ตีภาพข่าวกันในเวลานั้นว่าสามารถทำน้ำเป็นน้ำมันได้แล้วในหลวงทรงพบหลักสูตรให้ใช้ผลใช้ได้ผลแล้วทดลองวิ่งแล้ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นสูตรแรกในโลกวันนี้ก็ไม่มีแล้วครับถ้าทำน้ำน้ำได้แทนน้ำมันได้ก็รวยตายสิครับแล้วทำไมท่านคิดได้ยังไงต้องเข้าใจก่อนนะว่า ในวังเนี่ยโดยเฉพาะในหลวงเนี่ยแมถ้าเรียกภาษาแบบชาวบ้านคือชอบคิดอะไรแผลงๆแต่ว่าพูดในวังเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องพูดว่าพระองค์ท,ท่านทรงพระปีชาสามารถมีสายตายาวไกลแค่ภาษาอย่างเดียวเนี่ยเราก็มึนแล้วครับไม่มีสิทธิวิจารณ์แล้วมันศักดิ์สิทธ์ดังนั้นโครงการพระราชดำริจึงเยอะแยะไปหมดสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้างไม่รู้ครับ ประเมินผลไม่ได้โครงการนี้เกิดขึ้นตอนนั้นเป็นช่วงเมื่อ40กว่าปีก่อนเป็นช่วงสงครามอารับยิวอารับพอดีแล้วน้ำมันมัน,มนขึ้นราคาโอเปกองค์การโอเปกก็ขึ้นราคาน้ำมันแล้ววันนี้ยังมีผลตรงนี้อยู่นะครับเป็นเรื่องไบโอดีเซลแก๊สโซฮซึ่งวันนี้ทำให้คนไทยต้องใช้น้ำมันแพงเพราะว่า ลงทุนไปแล้วคุณก็ต้องใช้ไบโอรีเซลกับน้ำมันแก๊สโซฮอลนี่แหละครับในขณะที่น้ำมันโลกถูกลงครับเห็นไหมฮะดังนั้นไอ้การประเมินสถานการณ์ด้วยกลไกลต่างๆเนี่ยมันมีส่วนที่ต้องมองเห็นแต่แน่นอนฮะมนุษย์ไม่สามารถจะมองเห็นอนา,นาคตได้ทั้งหมดแต่ที่สำคัญคือโครงการเหล่านี้ถูกปิดหมดห้ามวิจารณ์โครงการ ทำน้ำจากน้ำมันมทุทธิเกวทีอีเทอร์นอลนี้เป็นการผลิตโดยหม่อมราชวงศ์เทพผลิตเทวกุลเป็นพระสา,ายของในหลวงนี่คือโครงการที่หนึ่งที่เห็นชัดเจนปิดทับไปเรียบร้อยและปิดข่าววิจารณ์ไม่ได้แล้ววันนี้เรากำลังใช้โครงสร้างวัฒธรรมอย่างนี้มาดำเนินการกับ ชีวิตของประชาชนแล้วมันพัฒนามาถึงขั้นเป็นความเป็นความตายแล้วขนาะดนี้แล้วถามว่าถ้าเรา,เรายังมีวัฒนธรรมปิดข่าวอย่างนี้ได้เนี่ยเราจะไปยังไงโครงการของในหลวงอีกจำนวนมากนะครับผมท่านผมให้ท่านดู25โครงการหลวงราชก,การที่เกผมคงไม่เอามาดูให้ทั้งหมด29โครงการนะครับ แต่ก็มันจะเปลี่ยนให้เห็นว่าการปิดข่าวในจีนการปิดข่าวในรัเสเซียมันเป็นวัฒนธรรมรเผด็จการเหมือนกับประเทศไทยวันนี้ในจีนเป็นต้นฉบับการปิดข่าวที่เก่งกล้าสามารถมากไม่ใช่เฉพาะในยุคสีจิ้นผิงในยุคของเหมาเจ๋อตุงที่เป็นประธานพรรคคอมมิวนิสต์แล้วกำลังอยู่ในยุคสงครามเย็น โครงการสองโครงการใหญ่ๆใ,ในจีนซึ่งวันนี้หลังจ,จากสิ้นบุญการตายของเหมาแล้วแก๊งสี่คนสืบทอดอำนาจไม่ได้ถูกจับปจีนปฏิรูปเป็นสี่ทศนัยจีนยังดียังเปิดได้หลังจากเหมาตายแล้วก่อนสีชิ้นผิงตายนี่ยังแงะกันมาบ้างแต่ของไทยนี่ในหลวงรัชกาลที่9กสิ้นพระชนแล้วก็ยังเปิดไม่ได้ ท่านดูว่าระบบสิระบบไทยวันนี้มันลาหลังหรือก้าวหน้าท่านพิจารณาได้เองเมื่อแม้กระทั่งเปรียบเทียบจีนกับไทยจีนในขณะที่สมเด็จพระเทพทรงชื่นชมเหลือเกินเหมาเจิตุงนั้นก็คล้ายๆกับคิงนั่นเองเพียงแต่ไม่ได้สวมชฎาแต่มีอำนาจมหาศาลมีอำนาจมากทั้งแผ่นดินจีนเสนอโครงการสองโครงการซึ่งวันนี้ เขาวิจารณ์ว่าเป็นความล้มเหลวที่สุดนั่นคือเรื่องต้าใจกับต้าชิงสมัยนั้นประธานเหมาได้เสนอโครงการการเกษตรให้ศึกษาจากต้าใจเป็นเป็นมณฑลตาใจซึ่งมีการพัฒนาการเกษตรที่ตอนนั้นใครดูข่าวแล้วบอกโอ้โหต้องศึกษาจากต้าใจก้าวหน้าเหลือเกินมี คลองระบายน้ำลอยฟ้าแต่วันนี้เขาวิจารณ์บอกล้มเหลวที่สุดเลยครับส่วนอุตสาหากรรมให้ศึกษาจากต้าชิง่งนี่ต้าก็ใหญ่นะต้าชิง่งวันนี้จีนก็บอกว่าล้มเหลวเหมือนกันคือไปทำการคนหาน้ำมันใช้มือขุดกันเขาบอกว่าทุ่มทุนไปไม่มาหาศาลแต่ผลลัพธ์ต่อมามันไม่ได้ผลเท่าที่ควร อันนี้ในยุคของเติ้งเสี่ยวผิงขึ้นมาเป็นใหญ่เขาก็ทําการวิพากษ์ในอดีตเขายังวิจารณ์เหมาได้แต่ประเทศไทยนี่วิจารณ์ไม่ได้เลยดังนั้นผมถึงบอกว่าโครงการทีอีทอนอลนี่พิสูจน์ชัดเจนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงพิสูจน์ชัดเจนว่าไม่ได้ผลผมากล้ายืนยันเพราะผมทําวิจัยเรื่องนี้เองเรื่องโรงสีข้าวผมศึกษา ปริญญาเอกและท,ทําวิจัยเรื่องนี้เรื่องโครงการพระราชดำริเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงรูปประธรมการศึกษาคือโรงสีชุมชนเจ้งหมดครับไปหาดูได้จากผลงานของผมที่มหลาลัยแม่โจ้ไม่รู้ก็จะเก็บออกหมดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับออกไปแล้วเนี่ยแต่ว่าในตลาดผมพิมพ์เป็นหนังสือขายศึกศิษยามเอาไปพิมพ์ขายครับมีหลายสมัคพิมพ์เขอเอาไปพิมพ์ขายเนี่ยนะอา้าวทีนี้ เราก็มาดูของรูปประธรรมที่ท่านค้นได้ขณะนี้26โครงการหลวงเนี่ยเริ่มต้นเราจะเห็นว่าเขาก็จะเส,ส,สนอถ้อยคำที่ชนิดที่เรียกว่าหรูเลยครับสวยแล้วห้ามวิจารณ์แน่นอนฮะการผลิตถ้อยคำต่างๆเพื่อจะเป็นบทนำหรือ อธิบายโครการตามพระราชดำรินี่นักประดิษฐ์คำนี่เขามีเต็มไปหมดเพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจและประสานต่อปณิธานของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชร,รัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักอุทิศพระวรากายช่วยเหลือราษฎรให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดรัชสมัยของพระองค์ ขอแนะนำยี่โครงการหลวงเพื่อนลำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เขียนแค่นี้เนี่ยคุณอ่านแล้วก็เคลิมแล้วที่สำคัญคือเคลิมแบบแบบชที่ว่าห้ามห้ามโต้แย้งะดังนั้นสิ่งเหล่านี้ก็โฆษณาได้ด้านเดียวหนึ่งกรณีเกษตรหลวงอ่างขาง ใครไปเชียงใหม่ตอนนี้ปิดแล้วนะครับรัชการที่สิบปิดแล้วครับเพราะมีการทุจริตกันเยอะหรือ,อยังไงไม่ทราบคนที่ทําโครงการก็ถูกเล่นงานหมดแล้วแต่ในวันนั้นเนี่ยโครงการสวนกกเกษตรหลวงอ่างขางนั้นน่ะก็มีกิจกรรมมีทําการปลูกคนที่ทําโครงการรู้สึกจะเป็นพระองค์เจ้าพีเสด็จ เป็นประธานโครงการใหญ่ถ้าดีทำไมปิดซะแล้ววันนี้ในอนดีตหลายคนไปก็ชื่นชมเพราะพูดไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ไปเพราะว่ามันสวยดีส่วนผล,ผลผลิตเป็นยังไงไม่ทราบลงทุนไปเท่าไหร่ไม่ทราบสาระสำคัญโครงการหลวงการ,กรเกษตรนั้นกลายเป็น ที่ท่องเที่ยวครับเกือบจะร้อยละร้อยเป็นที่ท่องเที่ยวก็ยังดีครับแต่ถามว่าเป้าหมายจริงๆเนี่ยเพื่ออะไรเพราะว่าอย่าลืมว่าต้นทุนที่ลงไปเนี่ยกับเป้าหมายนั้นเนี่ยมันต้องประสานกันสิครับถ้าลงทุนไปเพื่อให้มีการผลิตทางการเกษตรมันก็อย่างหนึ่งบายโปรดัก ผลพอยได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งแต่วันนี้รู้สึกมันไปกลายเป็นผลพอยได้หมดเกือบจะทุกโครงการครับกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวก็แน่นอนฮะมีอ่างน้ํามีป่าเขามันก็สวยทั้งนั้นแหละทุกที่เท่ากับท่านไปทุ่มทุนเพื่อการท่องเที่ยวสิไม่ใช่ทุ่มทุนเรื่องนี้โครงการพระราชดำริปางทองสองอดู ก็จะมีเขื่อนมีการเก็บกักน้ำดีไหมดีครับผมไม่ได้ไปปฏิเสธแต่ถามว่าเราสามารถจะประเมินผลได้ไหมว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยกับการเกษตรที่จะตอบสนองนี่ได้เท่าไหร่เราก็ไปเห็นจากความสวยงามอย่างที่ผมบอกนี้โครงการพระราชดำริปางตองสองหรือปางอุ๋ยเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่เก้าที่ทรงเล็งเห็น ว่าพื้นที่บริเวณนี้อยู่ติดกับแนวชายแดนเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่อันตรายเพราะมีกองกําลังต่างๆการขนส่งอาวุธปลูกพืชเสพติดรวมทั้งบุกลุกทําลายป่าไม้อยู่เสมอจึงโปรดให้รวบรวมราษฎรบริเวณนี้โดยมีพระราชประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนพร้อมพัฒนาความเป็นอยู่สร้างอ่างเก็บน้ําและฟื้นฟูอ,อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนราษฎรจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนนับถึงปัจจุบันนี้ ถ้าดีขึ้นจริงนี่คนแถวนั้นก็รวยกันหมดแล้วสิครับก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องการพัฒนาสิผมทำปริญญาเอกเรื่องการพัฒนาท้องถิ่นเนี่ยดูแลเรื่องเอ่อรูโล่ดีเวล็อปเมนการพัฒนาชนบทเนี่ยผมเข้าไปดูด้วยตัวเองมันเป็นเพียงแค่โครงการเท่านั้นเองก็เหลืออ่างนะ้ำแต่ว่า ประชาชนไม่ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้นเองเห็นไหมฮะสุดท้ายมันจบด้วยท่องเที่ยวหมดโครงการพัฒนาโครงการหลวงตีนตกก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวถามว่าคนที่ทำงานในประกอบโครงการเนี่ยได้รับผลสักกี่ครอบครัวประเมินผลได้ไหม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกสวยหมดครับใช้งบประมาณลงไปใช้งบประมาณโดยตรงโดยอ้อมก็ใช้ข้าราชการเข้าไปประกอบทำงานแล้วบอกเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ผลลับกลับมาได้เท่าไหร่สิ่งเหล่านี้ ไม่สามารถประเมินผลได้เลยเอาอีกสักโครงการไหมครับสถานีกเกษตรหลวงอินทนนท์ท่านดูดีๆหน่อยนะครับตรงนี้ท่านจะเห็นนะแปลงผักผมอยากให้แอดมินคาไว้นานๆนะครับท่านเคยเห็นปลูกแปลงผักแล้วถ่ายรูปสวยงามอย่างนี้ไหมครับไม่มีต้นหญ้าขึ้นแซมเลยเนี่ย แล้วท่านจะเห็นเวลาสมเด็จพระเทพเสด็จไปดูโครงการหลวงต่างๆที่ท่านถือหนังสือจดๆๆเนี่ยผมขออนุญาตที่จะเสนอกับท่านตรงนี้ว่าวันนี้ถ้าจะมีข่าวอย่างนี้อีกท่านก็จะเห็นอย่างที่ผมบอกพักพวกกันที่พเพื่อนเราเนี่ยจบกเกษตรเขาเล่าให้ฟังว่า ทำไมเวลาสมเด็จพระเทพสเสด็จไปตรวจโครงการเนี่ยทำไมแปลงผักของนักเรียนแปลงผักในโครงการต่างๆมันระเบียบเรียบร้อยหมดไม่มีแม้กระทั่งต้นยากขึ้นเหมือนกันรบรูปนี้ครับนั่นคือการจัดอีเวนต์มีบริษัทที่พวกชาวมหาลัยชาวเกษตรเนี่ย เขาไปตั้งบริษัทปลูกผักปลูกกระลำดอกปลูกแต่ธรพักแล้วเวลาท่านจะเสด็จไปไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระเทพองค์สมหรือว่าออตอนช่วงนั้นคุณศรีรัฐแล้วแต่ใครจะไปก็แล้วแต่ทหารและข้าราชการก็ต้องจะต้องจัดรับเสด็จให้ท่านไปดูแล้วปรากฏแปลงผักเหล่านั้นปลอมครับ ไม่ใช่แปลงจริงครับถ้าแปลงจริงมันก็ต้องมีสกขรกบางสิครับต้นยงต้นหญ้าเก็บยังไงมันก็ไม่หมดขนาดนี้หรอกครับนั่นก็คือจะมีบริษัทร,รับเหมาจัดโชว์อีเวนต์ครับถ้าจะไปดูแปลงผักก็จะจ่ายสตังจ้างบริษัทร,รับเหมาสัมปทานเหล่านั้นเอาผักไปปลูกครับก็เหมือนกับบริษัทจัดสวนนั่นแหละครับ แบบเดียวกันสวนนงนุษเนี่ยคุณจะเอาสวยเท่าไหร่ล้ะจ่ายสตังค์เข้าไปสิภายในหนึ่งวันเนี่ยเขาจัดพื้นที่ปกติเนี่ยพัฒนามาเป็นสวรรค์เลยก็ได้ครับมีต้นไม้มีอะไรสวยงามหมดต้นไม้ดอกไม้ออกช่อหมดเลยทั้งหมดนั่นคือเงินภาษีของท่านครับนี่ความจริงอย่างนี้มันไม่ได้เปิดเผยในประเทศไทย ดังนั้นโครงการต่างๆที่ท่านเสด็จไปตรวจมันมันก็เกิดจากอีเวนต์โชว์กันกลายเป็นธุรกิจอันหนึ่งครับธุรกิจการจัดแสดงความสวยงามรวมถึงเอาเอานี้เอาโครงการนี้ก็ได้ครับเอาโครงการนี้หน่อยไหมครับดังมากอยู่แถวเพชรบุรี ในหลวงตอนที่ประชวนอยู่แล้วก็ประทับกันอยู่ที่หัวหินไม่ได้ไม่ดีท่านก็จะเสด็จไปโครงการช่างหัวมันนั่นน่ะแล้วก็มาตีความเรื่องการเมืองว่าท่านไปช่างหัวมันเพื่ออะไรแค่ชื่อแค่ชื่อตั้งชื่อมันก็มีนัยยะทางการเมืองพอเสด็จไปในเวลาที่กําลังเป็นวิกฤตของรัฐบาลที่จะถูกรัฐประหารทุกคนก็ตีความว่าในหลวงบอกช่างหัวมึง กูปล่อยมึงแล้วอะไรคำนองนี้โครงการช่างหัวมันใหญ่บเอบอบบรา่านี่อันนี้เป็นโครงการที่เก้าผมไม่ได้เอามันทั้งยี่สิบหกโครงการที่เขาลงนะครับท่านไปหาดูเองก็แล้วกันแล้วท่านเห็นไหมครับว่าโอ้โหมีกังหันพระองค์ท่านก็ทรงเพลิดเพลินในการที่จะคิดโครงการแล้วราชการก็ต้องตอบสนองให้ตอบสนองตั้งแต่เงินเอาภาษีเงินภาษีของประชาชนไปใช้ แต่ไม่ต้องประเมินผลว่าได้เท่าไหร่คุ้มกับการลงทุนหรือไม่วิจารณ์ไม่ได้และที่สำคัญก็คือการลงทุนโดยการโฆษณาแต่เรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเพระพันด้นี่ก็ได้เวลาในหลวงเสด็จทีก็ทำซะสวยงามแต่พระองค์ท่านไม่เสด็จก็ปล่อยปะละเลยกันไป ถามว่ารายได้จากที่เอาเงินภาษีประชาชนไปลงเนี่ยมันได้กลับเข้าสู่กระทรวงการคลังไหมครับไม่มีนี่คือโครงการช่างหัวมันพระราชดำริเห็นไหมใหญ่โตขนาดไหนใช้เงินกันเท่าไหร่ครับสิ่งที่ผมบอกมานี้ไม่ได้มาต่อต้านเดี๋ยวจะบอกเอา้าพูดอะไรก็ต่อต้านไปหมดไม่ใช่ครับ แต่กำลังเรามาพูดถึงว่าในเมื่อโครงการต่างๆถูกใช้เงินโดยเงินภาษีของประชาชนไปใช้เนี่ยแล้วมันประเมินผลไม่ได้เนี่ยนี่คืออำนาจที่เราเรียกว่าราชาธิปไตยมันมีมาตั้งฐานมาตั้งแต่รัชากาลที่แล้วแล้วพอมาถึงรัชากาลปัจจุบันนี้ขมวดแข็งแรงมากขึ้นอีกแล้วเรื่องนี้กำลังจะถูกนำไปใช้ที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชนโดยตรงเลย คือโรงงานสยามไบโอไซเอนที่เป็นผู้ที่ตั้งตัวเป็นผู้ผลิตวัคซีนเพื่อจะแจกจ่ายประชาชนในานามของพระราชทานจากพ่อที่ผมเอามาเปรียบกับที่ประเทศญี่ปุน่นซึ่งเขามีไฮเทคสูงกว่าเราไม่รู้เท่าไหร่ไอเชื้อโรคโควิดตัวนี้เขายังไม่กล้าทำเป็นวัคซีน ญี่ปุ่นยังต้องสั่งซื้อจากไฟเซอร์และโมดิน n าของอเมริกาเลยครับดังนั้นวันนี้เรื่องที่ผมนำมาให้ท่านดูนี้คือการข่าวที่เราพูดไม่ได้ล้มเหลวหรือสำเร็จสำเร็จจะพูดได้ขนาดไม่สำเร็จเขายังพูดกันเลยแต่ว่าเราจะวิจัยว่ามันไม่สำเร็จนี่พูดไม่ได้และ วันนี้ติดค้างนิดหนึ่งเมื่อกี้นี้พูดถึงออทีอีโทนอลที่จะทำน้ำเป็นน้ำมันนี่เป็นเรื่องโครงการเก่าเมื่อ 40, 40กว่าปีก่อนที่ไม่ได้ไม่ได้ผลเลยครับจบข่าวแล้วปรากฏว่าน้ำมันในวันเมื่อ 40, 40กว่าปีก่อนที่ในหลวงมีพระราชบรมกให้โดยหม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเนี่ยเป็นคนคิดค้นเนี่ยแล้วก็ ใช้จ่ายเงินไปไม่ใช่น้อยใช้เท่าไหร่ก็ไม่บอกกันอีกเห็นไหมฮะเพราะอะไรที่ล้มเหลวนี่ยิ่งพูดไม่ได้เลยครับเพราะจะทําให้ไปกระทบถึงในหลวงท่านเห็นหรือยังครับว่าระบบเราอย่างเนี้เหรอที่เด็กเขาต้องการเสนอปฏิรูปแล้วมันผิดเหรอในเมื่อเราใช้เงินกันอย่างที่ไม่ตรงเป้าหมายแต่ก็สรุปไม่ได้ใครพูดก็จะต้องถูกจับขึ้นศาล ศาลก็จะต้องตัดสินให้อย่างเนี้มันไม่ตายกันหมดเลยครับประเทศชาติแล้ววันนี้เฉพาะเรื่องพลังงานอย่างเดียวต่อมาท่านก็มีพระราชดำริอีกเรื่องโครงการใช้แก๊สโซ,โซโฮฟังดูดีครับก็ไปเอาพืชมันสำปะหลังเอาอ้อยมาทำเป็นแอลโกอฮอล์และผสมน้ำมัน พัฒนามาเป็นใช้ในรถวันนี้เราก็เติมแก๊สโซฮเติมน้ำมันที่ผสมกับน้ำมันปาล์มก็คือน้ำมันดีเซนปรากฏว่าการที่จะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องสร้างโรงงานนะครับแล้วไม่ใช่โรงงานเล็กๆนะโรงงานที่ลงทุนมาหาศาลเหมือนกันถ้าถามว่าดีไหม เออดูมันดีนะครับซื้ออ้อยมาทําให้อ้อยราคาสูงขึ้นในวันที่น้ํามันมันแพงน้ํามันดิบบาเรลละร้อยกว่าเหรียญอันนั้นก็ดูจะเป็นเหตุผลแต่ว่าวันนี้เหตุผลที่ทําไมท่านต้องใช้น้ํามันแพงเหมือนเดิมท่านเติมแก๊สโซฮท่านเติมไบโอดีเซลเห็นไหมฮะเพราะมันต้องผ่านกระบวนการผลิตการลงทุนขนาดใหญ่ ของโรงงานเหล่านี้แล้วก็สายสัมพันธ์หรือระบบสายพานที่จะต้องไปซื้อเอ,อ้อยที่จะต้องผลิตท่านหลับตานึกว่าการที่ใช้น้ํามันดิบที่เป็นแก๊สธรรมชาติเนี่ยขุดขึ้นมากับการที่ท่านต้องไปปลูกอ้อยเป็นแสนแสนไร่และเพื่อมาผลิตเป็นแก๊สโซฮอลผสมกับ น้ำมันเบนซินแล้วมาใช้เนี่ยมันไม่ใช่นิดหน่อยนะครับต้องผลิตเยอะและไอ้ตรงนั้นเป็นการลงทุนเป็นต้นทุนอันหนึ่งปรากฏน้ำมันจากบารลล,ละร้อยกว่าเหรียญเดี๋ยวนี้มันเหลือห้าสิบเหรียญเยเอเปกมันเกิดโอเปกมันเกิดควบคุมกันไม่ได้เกิดวิกฤตในซีเรียในตะวันออกกลางมีฝ่ายกบฏก ยึดโรงงานน้ำมันแล้วก็เล่นขายออกน้ำมันในตลาดมืดราคาถูกลงวันนี้มันถูกลงถึงขนาดเมื่อ4เดือน5เดือนก่อนที่เท็กซัสถึงขนาดที่เรียกว่านอกจากไม่ขายแล้วยังช่วยเอาน้ำมันไปทีครับน้ำมันดิบนี่เก็บไม่ไหวเพราะว่าเขาไม่ได้เก็บไว้สำหรับที่จะสต็อกมากขนาดนั้นพอเกิดโควิดมันหยุดช็อกหยุดการเดินทาง น้ำมันก็ล้นน้ำมันในในอเมริกาที่ถูกอย่งางชนนีหัวทิ่มเลยนะครับเป็นไปตามกลไกตลาดแต่คนไทยก็ต้องซื้อแพงแพงเพราะอะไรยังต้องจ่ายค่าแก๊สโซ,โซโฮอโล์โรงงานผลิตแก๊สโซฮอลโรงงานผลิตไบโอดีเซลอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างนี้จะเรียกว่าล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวหรือสําเร็จแต่แน่นอนครับ เราต้องประเมินผลได้สิในประเทศไทยพูดไม่ได้เลยในที่สุดประชาชนก็หูมือตาบอดไม่รู้ว่าทำไมน้ำมันโลกมันถูกแล้วจากน้ำมันดิบบาเลเรลร้อยกว่าเหรียญเหลือห้าสิบกว่าเหรียญทาไมปะตะทไม่ยังขายแพงอยู่วะอันหนึ่งมันมาจากต้นทุนเดิมที่ทำการโรงงานเหล่านี้ไว้แล้วมหาศาลที่ปะตะทสร้างโรงงานตามแนวพระราชดำริไว้แล้ว อย่างที่สองมันเอากำไรอีกอน,นั่นเรื่องนึงนี่คือโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนที่เป็นความคิดของพระราชดำริผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะเป็นผู้นำประเทศก็คิดได้แต่ที่สำคัญคือต้องโต้แย้งได้สิครับตรวจสอบได้สิครับเพื่ออะไรฮะเพื่อที่เราก็จะได้ประเมินผล หรืออย่างน้อยที่สุดผู้นำเนี่ยก็จะได้ช่างใจว่าตกลงจะทำประมาณขนาดไหนเพราะไม่มีมนุษย์ที่ไหนแล้วครับที่มองอะไรถูกหมดทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์มองยิ่งมองอนาคตถูกหมดนี่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนี่คือปัญหาของระบบบ,บริหารรัฐไทยที่เรากำลังกลับไปสู่สมบูรณ์นายาสิทธิราชที่พระมหากษัตริย์มีอำนาจมากมายถึงขนาดลงมาบริหารรัฐเองแล้วเนี่ย วันนี้ก็ลงมาบริหารรัฐแล้วเรื่องเรื่องวัคซีน,น <c oughs> เห็นไหมครับดังนั้นโครงการที่เราเกิดขึ้นในอดีตอย่างกรณีการน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยแล้วท่านดูรูปแบบเดี๋ยวผมใช้้ท่านดูรูปแบบว่ารูปแบบอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบที่เขาจึงต้องให้พระมหากษัตริย์นั้นอยู่เหนือการเมืองและให้พระองค์ท่านเป็นพระประมุก มีภาระหน้าที่เหมือนประมุขญี่ปุ่นเหมือนประมุขอังกฤษกษัตริย์อังกฤษกษัตริย์ยญี่ปุ่นกษัตริย์สแกนดิเนเวียกษัตริย์นอโ์เวกกษัตริย์ฟินแลนด์เพราะถ้าท่านลงมาบริหารเมื่อไหร่นี่มันเริ่มต้นมันก็ปิดปากแล้วครับต้องยกมือพนมพูดไม่ได้ดูรูปนี้สิครับเวลาท่านไปงานที่ไหน ก็จะต้องมีภาพอย่างนี้ประกอบเพื่อให้เห็นในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณที่ประชาชนก็ต้องยกมือไหว้แม้กระทั่งรัฐมนตรีเวลาฟังท่านก็ต้องยกมือไหว้แล้วจะไปเถียงกันได้ยังไงแล้วจะไปโต้แย้งได้ยังไงดังนั้นสภาพการมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่พระราชดำรัสตอนหนึ่งที่พระองค์ตัดถึงเรื่องการใช้พลังงานว่าถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้ว ก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันหาวิธีทําให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่เชื้อเพลิงที่เรียกว่าน,น้ามันนั้นจะหมดภายในไม่กี่ปีหรือไม่กี่สิบปีก็หมดถ้าไม่ได้ทําเชื้อเพลิงทดแทนเราก็เดือดร้อนโอ้โหน่าชื่นชมครับประชาชนยกมือไหว้หมดเลยเลยไปสร้างไบโอโรงงานไบโอริเซลไปสร้างโรงงานแก๊สโซฮอลโดยคิดว่าน้ํามันเป็นปัจจัยเราเลยต้องปลูกปลูกพืช ท่านอย่าลืมนะครับปลูกพืชมาใช้เป็นน้ํามันนี่รถยนต์แต่ละคันแต่ละคันมันวิ่งแป๊บเดียวนะฮะมาสูบปุ๊บแป๊บเดียววิ่งไปร้อยกิโลนี่หมดถังแล้วนะถามว่าน,น้ํามันหนึ่งถังเนะี่ยปลูกด้วยอ้อยเท่าไหร่ครับต้องใช้พื้นที่อีกเท่าไหร่ครับใช้มันสํปะหลังอีกเท่าไหร่ครับแล้ววันนี้โลกก็พัฒนาอีกเดี๋ยวนี้กลายเป็นการพัฒนาที่ใช้ ไม่ใช้น้ำมันแล้วใช้ไฟฟ้าแต่แน่นอนไฟฟ้าก็ต้องผลิตก็มีการสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าต่างๆขึ้นมาดังนั้นวันนี้กระบวนการที่ทดแทนนั้นเป็นเรื่องที่เขาคิดกันต่างประเทศก็คิดท่านอาจจะบอกว่าอา้าวแล้วทำไมต่างประเทศคิดได้ทำไมในหลวงไทยคิดไม่ได้ไม่ใช่ครับในหลวงไทยก็คิดได้และดีด้วยครับต้องกราบขอขอบคุณที่พระอ,องค์ท่านทรงมีพระราชดำริทรงค้นคิดนะครับ แต่ความคิดของท่านต้องโต้แย้งได้สิครับแต่เพราะโครงสร้างอำนาจอย่างนี้ความเราต้องการในหลวงที่ทรงเป็นเหมือนสม,มุติเทพเนี่ยถ้าให้ท่านลงมาคนคิดอะไรเองแล้วโต้แย้งไม่ได้พอมันผิดพลาดก็เลยพูดไม่ได้ก็เลยเจ๊งกับเจ๊งสิครับดังนั้นถ้าเราต้องการอย่างนี้เราก็ต้องให้ในหลวงเนี่ยก็ต้องปฏิรูปสถาบันให้ในหลวงขึ้นไปอยู่เป็นองค์พระประมุข เหมือนญี่ปุ่นทำหน้าที่เป็นองคมุขเท่านั้นเองแล้วให้ประชาชนบริหารโครงการก็รัฐบาลจัดการดีก็ว่ากันไม่ดีก็ต้องว่ากันหรือแม้กระทั่งดีก็ต้องถูกตรวจสอบเพื่อจะให้ปรับปรุงโครงการได้แต่โครงการของในหลวงนี่ปรับปรุงไม่ได้เพราะพระองค์ท่านคิดแล้วทุกคนก็ยกมือพนมไหวเหมือนไหว้พระเลยก็จบข่าวกันดังนั้นวันนี้ครับที่ผมนำเรื่องข้อมูลข่าวสารที่ถูกปกปิด ของจีนรัสเซียมาในวัฒนธรรมรเผด็จการมันอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับก็ขอให้ท่านเข้าใจก็ช่วยกันกดไลค์ครับจะได้ให้ถึงประชาชนให้มากที่สุดจะได้เกิดภาวะตาสว่างแล้วผมบอกแล้วนะครับว่าถ้าเราเข้าใจปัญหาเปิดเผยมีเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสารแล้วคนไทยไม่ทะเลาะก,กันแล้วครับคนเสื้อเหลืองจะโต้แย้งเหตุผลผมก็ได้ ไอ้พวกศูนย์ยุทธศาสตร์ก็เข้ามาด่าก็ไม่เป็นไรแต่ว่าประชาชนเสื้อเหลืองที่เข้ามาฟังด้วยความด้วยสุดจริตใจนี่จะเข้าใจเองว่าการที่เราเสนอเช่นนี้ว่าไม่ได้ไม่ได้ล้มสถาบันกษัตริย์แต่เป็นการปฏิรูปนั้นนี่คือทางออกที่ดีที่สุดและเป็นทางออกที่จะดีกับทุกชีวิตของคนไทยวันนี้จะพิสูจน์กันที่วัคซีนของพ่อแล้วทั้งทั้งที่ญี่ปุ่นเขาไม่ เขายังตัดสินใจซื้อของเรานี่จะผลิตเองนะครับจะทําผลิตได้ทันไหมอันที่หนึ่งสงผลิตแล้วจะได้คุณภาพไหมเพราะว่าไปฉีดประชาชนแล้วจะต้องไม่เกิดผลร้ายผมเอาตัวอย่างของที่ญี่ปุ่นมาให้ท่านดูแล้วนะครับ